รัฐบาลค่ะเร่งออกมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสียหายทรัพยากรทางทะเลเกาะแกงแล้วก็ชายฝั่งค่ะพร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งหลังจากพบนะคะตอนนี้ภาพรวมเนี่ยความเสียหายนะคะของทรัพยากรทางทะเลจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดก,การทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติซึ่งพลเอก ประวิทย์วงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในปี2,560พบว่าแนวปะการังฝั่งอันดามันมีความเสียหายมากกว่าฝั่งอ่าวไทยมีขยะมูลฝอยใน23จังหวัดชายฝั่งทะเลเกิดขึ้น11.47ล้านตันค่ะ เป็นขยะนะคะพลาสติกถึง3.4แสนตันซึ่งมีโอกาสค่ะปนเปื้อนลงทะเลสูงนะคะปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาว704กิโลเมตรแนวโน้มทรัพยากรทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของมนุษย์ค่ะมากกว่าธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยบริเวณเกาะแก่งสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ส่งผลเสียหายค่ะต่อแนวปะการางังสัตว์น้ำและระบบนิเวศท,ทางทะเลมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งที่ประชุมเองก็มีมติเห็นชอบการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะไข่ในเกาะไข่นอกและเกาะไข่นุ้ยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและพื้นที่เกาะราชาใหญ่เกาะราชาน้อยอำเภอเมืองภูเก็ตรวมทั้งมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งก็มอบให้กลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการต่อไปค่ะพลเอกประวิทย์ขอบคุณและให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่ร่วมการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นผลและขอให้ทำต่อเนื่องในภาพรวมและ24จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบในภาพรวม เร่งรัดจะทำแผนแม่บทป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปี2562ถึง2569และออกมาตรการคุ้มครองความเสียหายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการประกอบการท่องเที่ยวและกิจกรรมดำน้ำที่มีกว่า5 000, 000ล้านรายต่อปีโดยให้ครอบคลุมทุกหมู่เกาะที่ได้รับผลกระทบหรือจะอาจมีผลกระทบโดยเร็วค่ะ